ลำไผ่นะครับผมจะเป็นปล้องนะครับผมแต่ละปล้องนะครับผมก็จะมีใบของใบไผ่นะครับผมงอกออกมานะครับผมเป็นการออกแบบที่สวยงามนะครับผมตรงกลางจะเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆนะครับผมด้านล่างซึ่งจะเป็นชื่อของหลวงปู่ท่อนยานวโรกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมศิรพงษ์ใจกว้างโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของหลวงปู่ท่อนยานวโรวัดศรีอภัยวันนะครับผมตำบลนาอ้อจังหวัดเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเหรียญรุ่นบูชาบุรพาจารย์นะครับผมหลวงปู่ท่อนก็ถือได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์นะในสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งนะครับผมของสายกรรมฐานนะครับผมปัจจุบันหลวงปู่ก็มรณภาพไปแล้วนะครับผมหลวงปู่มรณภาพตั้งแต่วันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2561นะครับผมเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมที่โรงพยาบาลพิชัยยุทธนะครับผมสิริอายุของหลวงปู่ได้89ปีนะครับผมสิ่งที่หลวงปู่นะครับผมได้ประพฤติปฏิบัติมานะครับผมก็เป็นผลทำให้บารมีของท่านนะครับผมเป็นที่กระจรกระจายเป็นที่รู้จักนะครับผมรูปแบบการปฏิบัติตัวอย่างที่ท่านใช้ตัวเองนะครับผมในการปฏิบัติมานะครับผมก็ทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับผมแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธานะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคารพแล้วก็ศรัทธาในสายพระกรรมฐานอยู่แล้วนะครับผมก็ยิ่งเคารพศรัทธามากยิ่งขึ้นนะครับผมเหรียญแล้วก็วัตถุมงคลของท่านนะครับผมก็มาเมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่นานมานี้นะครับผมเหรียญรุ่นแรกของท่านก็เป็นเหรียญที่ปีไม่ลึกมากนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะออกประมาณสักปีพ.ศ.2530กว่าๆน่าจะได้นะครับผมมาถึงรุ่นนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าชื่อรุ่นว่ารุ่นบูชาบุรพาจารย์นะครับผมที่ท่านเมตตามีให้ต่อศิษย์นะครับผมได้สร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็นำมาประชาสัมพันธ์กันฮะเพราะว่าการออกแบบของเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็แปลกตาอยู่พอสมควรนะครับผมก็เป็นเหรียญกลมรูปไข่นะครับผมนะฮะเป็นเหรียญรูปไข่เกือบกลมนะครับผมแล้วก็ลายล้อมด้วยพันธุ์พฤกษานะครับผมหน้าที่จะเป็นรูปใบไผ่นะครับผมตรงกลางด้านบนก็จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆนะครับผมเป็นสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่ท่อนยานวโรนะอยู่ตรงกลางนะฮะตัวหนังสือเขียนว่าหลวงปู่ท่อนยานวโรนะครับผมส่วนด้านหลังนี่ฮะก็มีชื่อรุ่นนะครับผมแล้วก็อักขระลายจานนะครับผมซึ่งเป็นลายยันเอกลักษณ์ของหลวงปู่นะครับผมข้างล่างก็เขียนว่าวัดศรีอภัยวันจังหวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันครับเหรียญถูกออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นใบไม้นะครับผมชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับผมพอมาดูขอบนะครับผมขอบวงในนะครับผมเห็นเป็นปล้องนะครับผมก็เลยทราบได้ว่าเป็นลวดลายของใบไผ่นะครับผมนี่ฮะตรงกลางที่ผมบอกว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆนะครับผมที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่นะครับผมก็ไม่ถึงกับเหมือนหลวงปู่ซะทีเดียวนะครับผมแต่ว่าองค์ประกอบศิลป์โดยรวมนะครับผมก็ทำให้เหรียญนะครับผมมีเสน่ห์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมอักษรด้านล่างหลวงปู่ท่อนครับผมยานวโรนะครับครับด้านหลังก็จะมีชื่อรุ่นนะครับผมรุ่นบูชาบุรพาจารย์นะครับผมนี่ฮะอักขระลายยันนะครับผมตัวนี้ถือได้ว่าอักขระลายยันกลุ่มนี้จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นยันประจำองค์ของหลวงปู่เลยนะครับผมโดยเฉพาะตัวนะนะครับผมที่หางสะบัดขมวดไปมานะครับผมตาม
อักขระคาถานะครับผมที่ได้ลงไว้นะครับผมอย่างสมมุติขมวด3หางก็จะอาจเป็นมะอะอุขมวด3วงก็อาจจะเป็นนะโมพุทธายะขมวด9วงก็อาจจะเป็นอสังวิสุโลกุสาภูพะนะครับผมการขมวดของหางของตัวนะหรือหางของตัวอุเนี่ยครับผมก็จะมีไนยะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีลายเซ็นของหลวงปู่ท่อนนะครับผมเนี่ยตัวล่างอักษรแถวล่างนะครับผมก็เขียนว่าวัดศรีอภัยวันจังหวัดเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับผมที่มีความสวยงามนะครับผมการตัดขอบข้างนะครับผมเหรียญนี้น่าจะหนาประมาณ1มิลกว่าถึง2มิลลิเมตรน่าจะได้นะครับผมถ้าเหรียญโดยทั่วไปก็ปั๊มออกมาก็จะประมาณ1มิลลิเมตรนะครับผมหรืออาจจะเกินมาหน่อยนึงนะครับผมแต่อันนี้น่าจะประมาณสัก2มิลน่าจะได้นะครับผมถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหนานะครับผมรูปองค์ของหลวงปู่ก็มีความละไม้คล้ายคลึงนะครับผมไม่ถึงกับว่าเหมือนหลวงปู่เป๊ะๆนะครับผมนี่ฮะก็เป็นอีกเหรียญรุ่นนึงนะครับผมที่ต่อไปไม่แน่ว่าจะได้รับความนิยมนะครับผมเพราะว่าชื่อเสียงกิตติคุณของบุรพาจารย์ท่านนี้ก็ถือได้ว่าเป็นองค์หนึ่งนะครับผมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นอันมากนะครับผมในสายพระกรรมฐานนะครับผมสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็เอาพอหอมปากหอมคอนะครับผมขอบคุณมากๆครับ